หลุดมาจากโลกนิยาย10นางเอกสาวใส่ชุดไทยแล้วสวยจนตะลึงไม่ว่าจะใส่ในละครหรือใส่ในงานพิธีสำคัญแต่ละคนบอกเลยว่าสวยสง่างามแบบไทยเป็นอย่างมากจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าโบเมลดาทำเอาโซเชียลตะลึงกันเลยทีเดียวเมื่อได้มีการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงที่ได้สร้างมาจากนิยายงานนี้ก็ได้สาวโบเมลดามารับบทเป็นนางเอกแต่หลังจากที่ภาพได้ออกมาได้เห็นสาวโบใส่ชุดไทยซึ่งถ้าเทียบกับปกนิยายต้องบอกเลยว่าตรงกันในสุดๆสวยเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยแหละจ้าเบลล่ารานีแม่หญิงการะเกดที่ทำเอาเป็นกระแสอย่างมากแม้เจ้าตัวจะเคยใส่ชุดไทยมาแล้วหลายเรื่องแต่การรับบทเป็นอ๋อเจ้าในเรื่องนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่ชื่นชมกันอย่างมากเพราะแม้จะเป็นลูกครึ่งแต่ใส่ชุดไทยแล้วสง่างามอย่างสุดๆไม่ว่าจะมาในชุดไหนก็เข้ากับเธอไปสมดปางกันนารันอีกคนจากเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ใส่ชุดไทยแล้วสง่างามไม่แพ้นางเอกก็คงไม่พ้นแม่หญิงจันวาลที่สาวปางก็เป็นสาวรูปร่างดีผิวสวยพอใส่ชุดไทยแล้วก็เข้ากับเธออย่างสุดๆออกมาดูดีเป็นอย่างมากทำให้ใครหลายๆคนต่างหลุดโฟกัสไปหาสาวปางกันยกใหญ่ใหม่ดาวิกาชุดไฮของแม่วันทองที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนบอกเลยว่าสวยจึ้งเป็นอย่างมากเพราะสาวใหม่ได้มารับบทเป็นนางเอกในละครเรื่องวันทองแต่ละชุดขับเข้ากันกับสีผิวของเธอสุดๆเพราะแต่ละชุดจะไปทางโทนสีแดงบวกกับผิวขาวของสาวใหม่ทำให้ดูดีมีออร่ามากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมาในชุดไฮสมัยไหนก็ดูดีเหมาะกับสาวใหม่มากเลยทีเดียวแอปทักษะออนงดงามสมดังเป็นนางในวรรณคดีเลยจริงๆสำหรับสาวแอปพี่ใครๆต่างก็รู้ว่าแม่แอปเป็นสาวที่กิริยาเรียบร้อยยิ่งเวลาใส่ชุดไทยก็ยิ่งเป็นสาวงามเรียบร้อยอ่อนช้อยอย่างสุดๆใส่ชุดไทยแบบไหนก็เข้ากันเป็นอย่างมากยิ่งมีเครื่องเพชรด้วยแล้วยิ่งดูดีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเลยล่ะจ้าแต้วณัฐพรจะพลาดคนนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนกับแม่หญิงคำแก้วที่ละครเรื่องนี้ก็ทำเอาสาวแต้วฮอตประหลอดแตกเป็นอย่างมากใส่ชุดไทยแบบไหนก็เข้ากันหมดยิ่งโดยเฉพาะเวลาสาวแต้วออกมารำบวงสรวงต้องบอกเลยว่าตัวจริงสวยยิ่งกว่าในละครรำก็สวยใส่ชุดไทยก็สวยเป็นชุดไทยที่เหมาะกับสาวแต้วเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนุ่นวรนุชนางในวรรณคดีที่ยังมีลมหายใจสำหรับนางเอกสาวนุ่นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเวลาเจ้าตัวกลับมาแต่งชุดไทยก็ยังดูดีเข้ากันอยู่เสมอเพราะสาวนุ่นมีใบหน้าที่งดงามเวลาใส่ชุดไทยใครเห็นเป็นต้องเซโรราบกับแทบตักดูดีทุกระเบียบนิ้วของจริงแพนเค้กเขมมนิดออร่าปิ่งประกายเป็นอย่างมากสำหรับสาวแพนเค้กที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเจ้าตัวใส่ชุดไทยมาเยอะมากแต่กลับมาสวยจนตกตะลึงอีกครั้งในวันสำคัญที่ได้สละโสดกลายเป็นเจ้าสาวก็ได้สวมชุดไทยแบบเรียบง่ายไม่ได้ลดละความสวยของสาวแพนเค้กลดลงไปเลยมิวนิษฐาเรียบหรูดูแพงเมื่อนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างสาวมิวได้สละสวยเข้าพิธีแต่งงานก็ได้มีการแต่งชุดไทยในพิธีแม้จะเป็นชุดที่เรียบง่ายไม่เยอะแยะแต่ต้องบอกเลยว่าทำเอาสาวมิวดูงดงามแบบไทยเป็นอย่างมากเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเหมาะกับเจ้าสาวคนสวยมากเลยจริงๆยาย่าอุรัสยาปิดท้ายกันด้วยนางเอกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับนางเอกสาวยาย่าที่เจ้าตัวก็ได้รับบทบาทในการแต่งชุดไทยมาแล้วหลายเรื่องแต่และเรื่องต้องบอกเลยว่าดูดีเข้ากับสาวยาย่ามากเลยทีเดียวแม้จะมีหน้าออกไปทางฝรั่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใส่ชุดไทยแต่อย่างใดแถมดูดีมากอีกด้วย